แบบเรียนโอ้ยไม่ใช่เป็นแบบเรียนไม่ใช่สนุกสนุกสนุกแล้วก็จริงๆน่าจะทำเรื่องเสนอไปถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงวัฒนธรรมนะคะสำนักพิมพ์นี่เสนอนะไม่รู้เป็นไปได้จับพิมพ์จำหน่ายในราคาพิเศษสุดเพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนทั่วประเทศค่ะเพราะว่าหนังสืออย่างนี้เด็กอ่านแน่แล้วก็ได้ความรู้แน่นอนค่ะส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามเราเองในเล่มพนักงานของเราได้ตั้งโต๊ะจำหน่ายในราคาพิเศษไว้เรียบร้อยพิเศษไหมคะลายเซ็นลด 15% ลด 15% แถมลายเซ็นด้วยค่ะแถมลายเซ็นติ๊กชิโร่ด้วยพี่ติ๊กร้องเพลงอีก1เพลงใช่ค่ะใช้ให้คุ้มเลยนะครับใช่แล้วก็ซีรีส์ต่อไปจะเป็นนานมีบุ๊กจัดพิมพ์จิ๊บวัสดุแสงสิงแก้วเรื่องดนตรีเรื่องเทนนิสเรื่องเรียนรัฐศาสตร์ไปทำไมเรื่องอีกหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องใช่แล้วก็แฉเต็กชิโร่โอ้แค่นี้ได้4 5เล่มแล้วค่ะเนาะยังได้ยังเขียนได้ได้อุ๊ยได้อีกหลายหลายหัวข้อค่ะพี่ก็สมัครเขียนคำนำค่ะเชิญคุณติ๊กค่ะครับสำหรับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษนะครับในความสามารถของน้องชายที่ผมรักมากๆวันนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่มีการพูดคุยเสวนากันในวันนี้เนี่ยก็สรุปผลได้นะครับว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองมาอ่านแล้วก็ลองมาสัมผัสความรู้สึกเวลาอ่านก็คิดตามไปด้วยนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าสำหรับก็นะผมให้กับนานีบุ๊กด้วยนะครับค่ะแล้วก็ผมคิดว่าคงจะมีหนังสือของผมบ้างนะครับจะดีเป็นแน่แท้ติ๊กแฉจิ๊บจิ๊บแฉติ๊กนะฮะเป็นมวยอยู่คนละมุมนะครับเอาอย่างนั้นเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนจะกลับผมอาจจะพนักงานเรื่องของสุจิบัติให้นะครับเพราะว่าพี่ๆอาจจะไม่ได้ไปดูนิทรรศการคุณผู้ฝากดูที่เอ็มบอกเพราะนั้นวันนี้ผมให้จิ๊บด้วยครับขอบคุณค่ะคุณจิ๊บครับอยากให้พี่จิ๊บพูดส่งท้ายสักนิดนึงนะคะถึงหนังสือเล่มนี้กอดโลกเล่าแล้วก็เขาบอกว่าประทับใจกับประโยคที่บอกว่าเขาคือสมบัติของชาติจริงๆนะแล้ววันนี้สมบัติของชาติก็ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ดีๆถึงเวลาที่เราจะนำความรู้เหล่านี้เนี่ยเก็บเป็นสมบัติของเราด้วยนะคะเชิญเอาใจไม่เอาเหรียญนะครับแล้วขอบพระคุณครับก็วันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับมาถึงโค้งนี้ก่อนจะจบเนี่ยก็ขอขอบพระคุณเป็นยาวสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทางพี่สุดีนะครับทางน้องคิมนะครับสำหรับความเมตตานะครับได้กรุณาจัดพิมพ์พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆเล่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หวังว่าจะส่งต่อส่งผ่านทั้งรอยยิ้มทั้งความรู้ทั้งสาระที่สำคัญที่สุดความสุขนะครับในการอ่านให้กับท่านผู้รับการอ่านทุกท่านนะครับแฟนๆหนังสือทุกๆท่านนะครับก็หวังว่าจะได้เผยแพร่ต่อไปในวงกว้างนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทางท่านทูตอนุชานะครับสำหรับคำนิยมนะครับท่านกรุณาเขียนให้นะครับผมขอขอบพระคุณพี่ประภัสสรนะครับท่านได้เขียนให้ผมตั้งแต่เล่มแรกเลยนะครับที่เขียนส่งมาจากซานดิเอโกประเทศชิลีนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับขอบพระคุณมากๆครับน่ารักมากๆก็ทั้งสองท่านบนเวทีครั้งหนึ่งขอบคุณพี่จิ๊บกับคุณพี่ติ๊กนะครับความกรุณาที่มีให้น้องคนนี้เสมอนะครับน้องหนิงขอบคุณมากๆนะครับเราเจอกันอีกหลายงานนะครับแล้วก็คุณป้าสุจิตนะครับคุณอาคุณน้าทุกท่านวันนี้มากันเยอะเลยนะครับสมาคมแม่บ้านสาสุขมาช่วยกันให้กำลังใจแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับฮัลโหลสวัสดีครับท่านถึงใช่ไหมครับจะมานั่งตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับครับคุณมิกกี้เอฟนะครับครับมาเทียร์ด้วยนะครับก็แล้วก็ท่านรวมถึงท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์นะครับแล้วก็คุณอาดุลศักดิ์สิงแก้วนะครับท่านติดภารกิจต้องลงไปปัตตานีก็กลับไปก่อนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มาถึงตรงนี้ครับก็คิดว่าสาระสำคัญเกี่ยวกับหนังสือนะครับเราก็ได้กล่าวถึงกันไปเยอะแล้วนะครับสำหรับผมก็คิดว่าเป็นจุดตั้งต้นนะครับที่เหมาะสมเล็กๆอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับ
การที่จะให้องค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับการต่างประเทศเกี่ยวกับการเตรียมตัวพร้อมที่จะเข้าอาเซียนนะครับของประเทศไทยเรานะครับรวมทั้งการที่ปรับ mindset ใหม่นะครับของคนไทยโดยทั่วไปนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องการต่างประเทศนี่มันเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวง่ายมากๆนะครับเบามากๆนะครับแล้วก็ทุกคนสัมผัสได้ด้วยความสุขทุกคนสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่ว่ามันเป็นความรู้สามัญประจำบ้านอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกเหนือจากเรื่องอื่นแล้วก็เชื่อว่าหลังจากตรงนี้ไปนะครับเราคงจะได้มีเรื่องราวดีๆที่จะมาถ่ายทอดมาเล่าสู่กันฟังได้มากกว่านี้อีกนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็คือความสุขและประสบการณ์ของคุณทิพย์วสุแสงสิงแก้วนะคะกันกองออกมาเป็นหนังสือดีๆชื่อว่ากอดโลกแล้วก็เสียงปรบมือนางอีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณคุณทิพย์วสุขอบพระคุณคุณทิพย์ค่ะคุณเจริญนันท์ด้วยนะคะในโอกาสนี้ให้ขอเรียนเชิญคุณ